บ้านในชนบทมีทะเลมีภูเขามีวัดมีมัสยิดมีศาลเจ้าและมีวัฒนธรรมอีกหลากหลายค่ะหมู่บ้านของเรามีอาหารที่อุดมสมบูรณ์อาหารสดๆจากทะเลและของดีๆเยอะแยะมากมายเลยค่ะมีของดีๆเยอะก็จริงแต่พวกเราก็ไม่รู้ที่จะบอกให้โลกรู้ได้ยังไงดีจนอยู่มาวันหนึ่งก็ได้มีพี่ๆจากทีวีทีได้เข้ามาในหมู่บ้านของพวกเราพี่ๆเขาได้เดินติดตั้งในประชาดัชในบ้านของเราค่ะสมศักดิ์ปานบุญประธานกลุ่มอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้พื้นถิ่นหมู่2บ้านอ่าวน้ำนะครับแล้วจากกลุ่มที่พ่อเลี้ยงกันไม่ทราบว่ามีกี่ชนิดคะในกลุ่มของเราเนี่ยมีพันธุ์แท้พันธุ์ดั้งเดิมอยู่80กว่าชนิดแต่หลักๆที่เราทำอยู่ก็ประมาณ2ชนิดคือรองเท้านารีเหลืองกระบี่และก็เอื้องกุหลาบกระบี่ซึ่งเอื้องกุหลาบกระบี่เนี่ยเป็นกล้วยไม้ประจำจังหวัดกระบี่จากการที่พี่ๆ TOT มาติดตั้งเหล็กประชารัฐทางกลุ่มของเราได้รับประโยชน์อย่างไรบ้างคะอันนี้คือเป็นสิ่งที่ทางกลุ่มได้รับผลประโยชน์สูงสุดเพราะว่าในพื้นที่ของเราเนี่ยครับในชุมชนของเราเนี่ยจุดนี้หมู่บ้านหมู่2บ้านอ่าวน้ำเนี่ยเป็นพื้นที่อักษัญญาณครับเราโชคดีว่าที่ผ่านมาเนี่ยครับบริษัทประชารัฐสามัคคีหรือว่า TOT เข้ามาติดตั้งสัญญาณ Wi-Fi ให้กับกลุ่มของเราให้กับชาวบ้านในชุมชนของเราเนี่ยครับสามารถสื่อสารออกไปข้างนอกไม่ว่าเราจะติดต่อเรื่องอะไรประชาสัมพันธ์แม้แต่ขายกะปิให้นักท่องเที่ยวเข้ามาคืนกล้วยไม้นะครับเราก็ใช้เน็ตประชารัฐเนี่ยผ่านสื่อทาง Facebook ทาง LINE อะไรเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่ทำให้คนบ้านอ่าวน้ำเนี่ยเป็นที่รู้จักเน็ตประชารัฐตรงนี้เราถือว่าเราภูมิใจมากง่ายขึ้นและสะดวกขึ้นยังไงบ้างคะยกตัวอย่างว่าถ้าเราจะใช้ Facebook แชร์หรือให้คนอื่นได้รับรู้เรื่องราวของชุมชนของเรากิจกรรมของเราเนี่ยครับเราก็ต้องออกไปข้างนอกไปหาสัญญาณครับแต่เดี๋ยวนี้เราอยู่ในบ้านเราอยู่ในกลุ่มอยู่ในชุมชนเนี่ยครับเราก็สามารถใช้โทรศัพท์ซึ่งมีสัญญาณ Wi-Fi จาก TOT ของเน็ตประชารัฐเนี่ยมาให้เราเนี่ยได้สะดวกทุกเวลาครับทุกครั้งเลยทุกครัวเรือนในหมู่2เนี่ยครับที่สัญญาณเน็ตประชารัฐเข้ามาเนี่ยถือว่าทำให้ชุมชนของเราเนี่ยพัฒนาไปได้ในหลายๆเรื่องครับทั้ง2คนก็ต้องขอขอบคุณหวานหน้าเป็นอย่างสูงนะคะกับการเล่าให้ฟังอย่างละเอียดเลยกับ CSR การเพาะเลี้ยงพันธุ์กล้วยไม้พื้นถิ่นเพื่อการนำคืนสู่ป่าธรรมชาติค่ะในครั้งนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับเป็นยังไงกันบ้างคะกับการนำเสนอข้อมูลเน็ตประชารัฐจาก TOT เราจะเห็นได้ว่าเน็ตประชารัฐมีคุณค่าอย่างแท้จริงค่ะในครั้งต่อไปเราจะไปเจาะลึกกันนะคะว่าเน็ตประชารัฐมีบทบาทหน้าที่ต่อสังคมชุมชนในหมู่บ้านของพวกหนูอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้พวกเราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนเน็ตประชารัฐคือการให้โอกาสเพื่อการต่อยอดสวัสดีค่ะเน็ตประชารัฐคือการให้โอกาสเพื่อการ